ไปที่คุณสิทธิพัฒน์นะค่ะสวัสดีค่ะคุณสิทธิพัฒน์ค่ะสวัสดีครับคุณสิทธิพัฒน์ครับคุณถนอมคุณจินนี่ครับค่ะอันนี้เรื่องอะไรนะความคืบหน้าค่ะพี่หนอมที่บอกเพื่อนชาวออสเตรเลียโอเคโอเคเนาะที่แจ้งวันก่อนนะครับว่ามีเพื่อนชาวออสเตรเลียไปนอนพักอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์ครับผมเดี๋ยวนะผมรอสายทีมงานต่อสายครบแล้วยังมาเลยครับไม่ต้องรอเข้าทีเดียวครับคุยทีเดียวเลยครับค่ะจะเป็นเจ้าของหัวหินในมาร์เก็ตคุณมีเลิศเนาะเป็นเจ้าของโฮสเทลที่พักนะพี่มีเลิศครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่เจ้าของโรงแรมด้วยครับครับพี่มีเลิศนะครับติดต่อพี่วาสนาด้วยนะทีมงานครับพี่วาสนานายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหินชะอำเนาะนะครับซึ่งท่านก็เป็นคนที่ดูแลประสานงานให้เกิดการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานะครับพี่วาสนามาหรือยังนะครับเดี๋ยวผมทวนนิดนึงเนาะพี่สิทธิพัฒน์เนี่ยแจ้งบอกว่าเพื่อนชาวออสเตรเลียมากันกี่คนครับมากัน3คนครับ3คนมาเที่ยวประเทศไทยเริ่มต้นไปจากไหนไปไหนเป็นทริปยาวของเพื่อนๆนะครับจากเวียดนามมาไทยแล้วก็เพิ่งลงไปมาเลเซียครับแล้วก็เพอเที่ยวไทยเนี่ยก็คือจากกรุงเทพลงไปหัวหินแล้วก็ไปกระบี่ครับปัจจุบันยังอยู่ไทยไหมหรือไปมาเลแล้วผมเพิ่งส่งขึ้นเครื่องบินไปเมื่อสักครู่นี้เองครับเมื่อเช้านี้เองครับไปมาเลเซียแล้วเหรอใช่ครับไปมาเลเซียแล้วครับโอเคเขาบอกว่าช่วงที่เขาพักอยู่ที่โฮสเทลแห่งหนึ่งที่หัวหินของพี่มีเลิศเนี่ยเขาบอกว่าทรัพย์สินเขาหายใช่ไหมใช่ครับผมอะไรเป็นอะไรหายทรัพย์สินที่เพื่อนแจ้งผมว่าหายนะครับก็คือเงินสดนะครับเป็นเงินไทย 1,000 บาทแล้วก็เป็นเงินริงกิตมาเลเซีย500ริงกิตซึ่งมูลค่ารวมทั้งหมดก็โดยประมาณสัก 5,000 บาทครับประมาณ 5,000 บาทนะครับหายแล้วเขามาเที่ยวที่นั่นแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็ไม่ได้ไปแจ้งความที่หัวหินแล้วก็จากหัวหินก็ไปกระบี่เพราะว่าใช่ครับเพราะว่าขึ้นรถเพื่อเดินทางต่อไปที่กระบี่แล้วก็ทรัพย์สินหายที่กระบี่แล้วก็แจ้งความเขาเรียกว่าอะไรนะเจอว่าทรัพย์สินหายเมื่อตอนถึงที่กระบี่แล้วครับก็เลยแจ้งความที่กระบี่แล้วไปแจ้งที่โน่นครับผมทีนี้พอแล้วเขาก็แจ้งความทีนี้คุณก็ในฐานะเพื่อนก็ประสานงานมาทางรายการของ NBT เราเนาะใช่ครับผมนะครับเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือนะครับในกรณีดังกล่าวนี้นะซึ่งก็ได้รับการประสานงานจากคุณพี่วาสนานายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหินชะอำนะครับก็ประสานกับพี่มีเลิศเจ้าของโฮสเทลใช่ไหมครับพี่มีเลิศครับพี่มีเลิศครับครับผมครับได้ยินไหมครับพี่มีเลิศได้ยินนะได้ยินพอดีเมื่อสักครู่ไม่ชัดอีกนิดขอโทษดีครับครับครับคือเมื่อกี้นี้ได้ฟังน้องเขาเล่าเขาบอกว่าไปพบว่าเงินหายที่ที่กระบี่แล้วใช่ไหมฮะเดินทางไปถึงโน่นแล้วถึงจะรู้ว่าเงินหายใช่ครับผมครับครับค่ะคือเขาก็ตกครับพี่เดี๋ยวให้น้องเขาคุยในส่วนของเขาทั้งหมดก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเล่าในส่วนที่ผมได้รับการติดต่อแล้วผมก็ทราบว่าสถานการณ์เป็นยังไงอะไรเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้เล่าโอเคหมดแล้วครับข้อแค่นี้ครับพอเขาได้รับแจ้งจากเพื่อนเขาก็ติดต่อประสานงานมาว่าคือเขาไม่อยากให้เกิดความเสียหายต่อการท่องเที่ยวไทยว่างั้นเถอะเนาะนะครับทีนี้เราก็แนะนำเขาตั้งแต่วันแรกบอกว่าโอเคถ้าแจ้งความที่กระบี่ทางนี้ไม่ได้แจ้งความข้อที่จริงยังไม่ปรากฏชัดนะครับแต่ก็ให้ทางสมาคมเนี่ยเขาช่วยประสานงานก็มาประสานงานกับพี่มีเลิศเจ้าของโฮสเทลนะครับประสานงานกันผลเรื่องนี้เป็นไงครับถ้าที่เราตรวจสอบในพื้นที่ของโฮสเทลเราครับคือผมเองผมก็เพิ่งทราบวันรุ่งขึ้นวันที่เขาไปถึงที่กระบี่แล้วนี่แหละฮะเขาโทรมาหาผมเนี่ยประมาณก่อนบ่ายสองนิดหน่อยแล้วเขาก็แจ้งผมว่าเงินของเขาหายไปประมาณ 1,000 บาทแต่ว่าเขายังไม่ได้แจ้งเรื่องเงินลิงกิตอะไรเนี่ยนะเขาแจ้งบอกว่าเงินหายประมาณ 1,000 ผมบอกถ้าเงินหายหายที่ไหนเขาบอกว่าหายในโฮเทลหายในโฮเทลของผมผมก็บอกว่าในโฮเทลของผมมันมีกล้องวงจรปิดนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่ายังไงเดี๋ยวผมช่วยดูให้อะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับรับทราบไปนะพวกเราคุยกันสั้นๆในช่วงโทรศัพท์เนี่ยก็แป๊บเดียวพอวางสายไปไม่นานปุ๊บเขาส่งเป็นข้อความมาที่WhatsApp
WhatsApp เขาเนี่ยเขาก็ทักทายมาปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากจะขอดูฟุตเทจของวิดีโอผมที่เป็นกล้องจรปิดตอนแรกก็ขอมาปุ๊บแล้วผมตอนนั้นอ่ะวันนั้นผมก็ไม่มีลูกค้าพักคือของผมเนี่ยมันเป็นโฮสเทลเล็กๆนะฮะมันเป็นที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมมันมีแค่20เตียงซึ่งในวันนั้นเนี่ยลูกค้าผมไม่มีปุ๊บผมก็เลยไปออกบูธกับแฟนผมอยู่ในห้างเสร็จแล้วผมรับสายเขาอ่ะในห้างผมก็ยังไม่สามารถที่จะมาเอาฟุตเทจกล้องจรปิดได้หรอกเพราะว่ามันอยู่ที่โรงแรมแล้วผมอยู่นอกพื้นที่ปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่เป็นไรเขาขอมาเดี๋ยวผมก็คงจะมาดูจะมาจัดการให้แต่ว่าหลังจากนั้นไม่ถึง10นาทีครับเขาข้อความมาประมาณ10นาทีแหละเขาก็ข้อความซ้ำมาเลยบอกว่าเขาได้แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าผมต้องคืนเงินให้เขาคุณขโมยเงินของฉันไปเท่านี้เขาใส่เลยว่าผมนะเป็นคนขโมยแล้วก็บอกว่าเป็นเงินเท่านี้ปุ๊บแล้วต้องโอนเงินให้เขาภายในวันนั้นตอน3ทุ่มถ้าหากว่าไม่มีเงินเข้าบัญชีของเขาเนี่ยเขาจะให้ทางเจ้าหน้าที่มาดำเนินการอะไรกับผมอะไรเงี้ยก็ส่งมาเป็นข้อความปุ๊บเลยครับค่ะครับทีนี้ผมเองอ่ะผมพอผมได้รับทราบอย่างนี้ปุ๊บความรู้สึกแรกของผมเลยนะก็คือว่าเฮ้ยถ้าหากว่าคุณต้องการขอความช่วยเหลือเนี่ยคุณอ่ะควรจะให้ผมอ่ะตรวจสอบแล้วผมก็จะแจ้งอะไรต่างๆเนี่ยให้เขาแต่ในเมื่อเขาแจ้งทางเจ้าที่เรียบร้อยพร้อมกับใช้คำว่าผมและขโมยเงินเข้าไปโดยที่เขาแบบว่าไม่ได้ฟังอะไรอีกแล้วเนี่ยแล้วก็ให้โอนเงินไปหาก้อนทันทีถ้าไม่งั้นก็มีคำขู่และคล้ายๆกับขู่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมาจัดการอะไรต่างๆผมก็เลยบอกเขาไปเลยว่าถ้างั้นคุณก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยถ้าว่าคุณคิดว่าผมอะขโมยเนี่ยคุณแจ้งเลยแล้วผมอะจะเอากล้องเนี่ยให้ทางเจ้าหน้าที่ดูเองผมยินดีให้มาตรวจสอบผมตอบไปเดี๋ยวนั้นเขาก็ไม่เชื่อนะไม่เชื่อคำอธิบายของผมเนี่ยคือสิ่งที่เขาไม่เชื่อเนี่ยผมเชื่อว่าเขายังไม่ได้เห็นวิดีโอไม่ได้เห็นกล้องจรปิดเขาก็อาจจะคิดว่าผมอาจจะเอาไปแล้วไม่ได้มีหลักฐานอะไรหรอกแต่ว่าผมอาจจะเป็นคนขโมยอะไรอย่างนี้นะทีนี้พอหลังจากนั้นข้ามวันปุ๊บผมไม่ใช่ข้ามวันหมายถึงตอนกลางคืนผมกลับมาหลังจากออกบูธเนี่ยผมก็มาตรวจสอบวิดีโอแล้วผมก็ดูว่ากล้องวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยมันใช้งานได้แล้วคือในช่วงที่เขาจับเขาฝากกระเป๋าผมเนี่ยนะฮะเขาเช็คเอาท์ตอนประมาณเที่ยงแล้วเขาบอกว่าฝากกระเป๋าขอฝากกระเป๋าไว้ก่อนโดยที่เขาไม่ได้บอกด้วยว่าจะกลับมาเอาตอนกี่โมงเขาผมก็ให้เขาฝากเอาไว้เขาไอ้มุมจุดที่เขาตั้งไว้ตอนแรกเนี่ยกล้องจรปิดจับชัดเจนมากแล้วเขาก็ทิ้งยาวไปเลยฮะจนกระทั่งไอ้พื้นที่ตรงที่ผมมีให้เขาวางเนี่ยมันจะต้องใช้แฟนผมเขาจะต้องสอนโยคะตรงนั้นมันเป็นพื้นที่สอนโยคะแล้วปรากฏว่าพอ5โมงเย็นเขาต้องฝากไว้ตั้งแต่เที่ยงใช่ไหมที่เขาเช็คเอาท์แล้ว5โมงเย็นเนี่ยแฟนผมว่าจะใช้ห้องเพื่อสอนโยคะผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายกระเป๋าเขาอะไปไว้ด้านในไอ้ตรงนี้แหละฮะที่เอาไปไว้ด้านในเนี่ยมันมีการมูฟเคลื่อนย้ายของเขาไปแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้อยู่กับกระเป๋าผมมูฟไปแล้วเนี่ยผมก็ทำกิจกรรมของผมเดินมาในห้องนี้เดินขึ้นไปดาดฟ้าอะไรต่างๆกล้องตัวอื่นๆน่ะจะจับผมได้ว่าผมอยู่ณช่วงไหนตอนไหนของโฮเทลเนี่ยผมมีหมดผมพร้อมที่จะแสดงความรู้สึกใจนะฮะผมเองเนี่ยคุยกับเขาอ่ะผมคุยซีเรียสแล้วผมพอเขายังไม่เชื่อผมเนี่ยผมก็เลยแคปหน้าจอว่าแคปหน้ากล้องCCTV เนี่ยส่งไปให้เขาแล้ว2ภาพว่าเฮ้ยผมมีกล้องจริงๆแต่เขาตอบมาว่าไงนะเขาบอกว่าเขาจะเชื่อผมก็ต่อเมื่อผมส่งฟุตเทจ8ชั่วโมงทั้งหมดที่กระเป๋าอยู่กับผมเนี่ยไปให้เขาดูว่าไม่มีใครไปยุ่งเขาจริงๆเขาถึงจะเชื่อแล้วใครจะส่งไฟล์8ชั่วโมงไปให้กันได้ครับผมก็บอกว่าแล้วเดี๋ยวผมยินดีให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจแล้วทีนี้วันรุ่งขึ้นเนี่ยนะผมด้วยความที่ว่าไม่สบายใจเพราะว่าตอนประมาณเที่ยงคืนเนี่ยเขายังไลน์มาบอกผมอยู่เลยว่าเขาต้องได้เงินนู่นนี่นั่นผมก็ด้วยความไม่สบายใจผมเชื่อแหละว่าเขาเงินหายแน่ถ้าไม่งั้นเขาคงไม่เดือดร้อนไม่พยายามจะเอาคืนให้กับผมไม่ได้ขนาดนี้แต่ผมเองก็อยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการวันรุ่งขึ้นผมก็เลยอักไปเลยที่โรงพักนะผมก็บอกว่าไอ้ผมเอามือถือไปพร้อมกับไฟล์ไอ้โปรแกรมมือถือเนี่ยบอกว่าคุณตำรวจสามารถที่จะเป็นคนกลางดูได้เลยจะสุ่มดูช่วงไหนเวลาไหนตอนไหนผมอยู่ตรงไหนยังไงเนี่ยสามารถดูได้เลยเพราะว่ากว่าเขาจะมาเอากระเป๋าเนี่ยฮะเขามาเอาเนี่ย
ประมาณสัก2ทุ่มฮะแล้ว2ทุ่มเนี่ยเขายังมาใช้พื้นที่ของเรายังมาชาร์จโทรศัพท์มือถือยังมาใช้ห้องน้ำใช้อะไรคือยังมานั่งพักอีกเป็นชั่วโมงกว่ารถทัวร์เขาอ่ะ4ทุ่มนะฮะเขาอยู่กับกระเป๋าอยู่กับเราเนี่ยอีกประมาณชั่วโมงกว่าตัวที่เขาก็ไม่ได้แจ้งผมเลยว่าเงินหายอะไรหายแล้วตอนนั้นแล้วก็ออกไปล้ำลากันด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรเลยจนกระทั่งผมมารู้อีกทีวันรุ่งขึ้นนี่แหละว่าเขาเงินหายทองหายโอเคก็คือต้องเรียนว่านำเรียนว่ามีข้อมูลที่ตรงกันเท่าที่ผมได้ข้อมูลจากเพื่อนนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่เพิ่มเติมที่ผมได้จากทางพี่เจ้าของโรงแรมอันนี้โอเคนะครับผมต้องขออนุญาตน้อมรับฟังแล้วก็น้อมรับจากทางพี่เจ้าของโรงแรมแน่นอนนะครับเพื่อผมไม่สามารถที่จะฟังความข้างเดียวได้อยู่แล้วนะครับดีมากคุณสิทธิพัฒน์ครับเพราะว่าเราจะมันเขาเป็นเพื่อนคุณหรือว่ายังไงเป็นเพื่อนร่วมงานครับคือผมต้องเรียนพี่ถนอมอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ผมกำลังศึกษาและทำงานอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยแล้วก็พอดีผมกลับไทยเพื่อมาพักผ่อนที่นี่ครับเพื่อมาหาคุณแม่มาหาครอบครัวอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นจังหวะที่เพื่อนมาเที่ยวด้วยพอดีผมก็เลยทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านต้อนรับนะฮะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับแล้วก็หลังจากที่ผมส่งเพื่อนขึ้นรถไฟเพื่อไปเที่ยวหัวหินอันนั้นคือเราก็แยกกันแล้วผมก็มาที่ชลบุรีเพื่อทำธุระส่วนตัวของผมต่อนะครับครับผมก็แล้วก็เพอเกิดเหตุนั้นเกิดขึ้นเพื่อนก็ข้อความมาหาผมแล้วก็อันนี้ผมต้องนำเรียนเพิ่มเติมตรงนี้ว่าในเรื่องของวัฒนธรรมของต่างประเทศมันมีส่วนเหมือนกันที่ว่ามันมีส่วนต่างกันในเรื่องของอย่างเช่นการแจ้งความเพราะว่าโดยปกตินะครับวัฒนธรรมของออสเตรเลียเนี่ยเมื่อแจ้งตำรวจสามารถแจ้งความกับตำรวจทางออนไลน์ก็ได้หรือว่าแจ้งความที่ไหนก็ได้แล้วตำรวจภายในประเทศจะรีบประสานงานกันเพื่อถึงท้องที่โดยเร็วที่สุดซึ่งมันแตกต่างกับประเทศไทยที่ว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเกิดเหตุที่ไหนจะต้องแจ้งความที่นั่นแล้วถ้าเราออกไปแจ้งความนอกพื้นที่ตำรวจก็ไม่สามารถที่จะข้ามเขตพื้นที่ความรับผิดชอบได้อันเนี้ยเป็นข้อนึงที่เกิดขึ้นทำให้ตัวเพื่อนเนี่ยเกิดความสงสัยและรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมแล้วก็ในการที่เขาบอกว่าเขาพยายามติดต่อกับทางโรงแรมแล้วก็อยากจะขอฟุตเทจเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะอยากขอดูว่าในเหตุการณ์ที่ฝากกระเป๋าตลอดช่วงนั้นเนี่ยซึ่งผมไม่ทราบซึ่งผมก็ไม่ได้ทราบข้อมูลต่างอื่นว่ากิจกรรมที่เขาไปตอนที่ฝากกระเป๋าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแต่ก็ทางเพื่อนเนี่ยได้บอกผมว่ากระเป๋าเนี่ยได้มีการเคลื่อนย้ายซึ่งข้อมูลตรงกันกับพี่เจ้าของโรงแรมเพราะว่าทางพี่เจ้าของมีคลาสโยคะอันนี้โอเคนะครับผมได้รับข้อมูลตรงกันเขาก็เลยเกิดความสงสัยนะตรงนั้นแหละครับทำให้เขาอยากจะขอดูกล้องวงจรปิดซึ่งผมเข้าใจครับว่าไฟล์มันใหญ่ไม่สามารถที่จะส่งได้แบบรวดเดียวทันทีหรอกนะครับครับโอเคครับพี่สิทธิพัฒน์ครับซึ่งมันยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเงินเขาหายจริงๆที่โฮสเทลหรือว่ามันหายที่อื่นหรือว่ามันหลงลืมไปยังไงซึ่งมันไม่สามารถจะยืนยันได้ในขณะนี้แล้วเรื่องการแจ้งความเนี่ยจริงๆอย่างนี้ครับต้องทำความเข้าใจเนาะระบบการแจ้งความของประเทศไทยณปัจจุบันเนี่ยหลายปีมาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็สามารถแจ้งความได้ทั่วประเทศนะไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่ว่าจะต้องวิ่งกลับจากกระบี่มาแจ้งหัวหินนะเพียงแต่ว่าเมื่อจะต้องดำเนินคดีต้องกลับมาจุดที่เกิดเหตุครับแต่เขาจะรับแจ้งความก่อนนะครับบันทึกประจำวันไว้ให้อะไรไว้ให้แล้วก็ท้องที่ก็จะแจ้งมาที่ต้นเหตุที่เกิดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเองผมได้รับการยืนยันจากพี่วาสนาศรีกาญจนานายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหินชะอำเนี่ยเขายืนยันธุรกิจของพี่มีเลิศกำเนิดแสงนะครับยืนยันในความเป็นคนดีคนหนึ่งของคนหัวหินเลยนี่เขายืนยันการันตีมาเนาะเพราะฉะนั้นการที่ทางพี่เขาจะไปทำอะไรที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อนักท่องเที่ยวหรือภาพพจน์ของประเทศเนี่ยอันนี้ทางนายกสมาคมท่านเป็นคนที่ติดตามรายการเราเป็นประจำเนาะพี่วาสนาเนี่ยจริงๆผมพยายามติดต่อทีมงานก็ติดต่อว่าพี่วาสนาไม่ได้รับสายนะครับในขณะเดียวกันมันก็ยังเป็นเพียงข้อสงสัยนะพี่สิทธิพัฒน์นะใช่ครับผมเข้าใจครับเพราะว่าแน่นอนว่าเหตุการณ์ตอนนี้คือแน่นอนหลังเหตุมันมีทั้งเหตุการณ์ในพื้นที่ของโรงแรมของพี่มิเลอร์ขออนุญาตชื่อถูกไหมครับพี่มิเลอร์นะครับถูกต้องครับและแน่นอนมันมีเหตุการณ์ที่ทางเพื่อนๆผมมันคือเดินทางจากหัวหินลงไปกระบี่ตรงนี้เราไม่สามารถที่จะ
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่เหตุการณ์มันถูกเกิดขึ้นอีกทีเมื่อเพื่อนๆได้รับกระเป๋าฉะนั้นแล้วผมจะไม่สันนิษฐานว่าใครผิดแต่ว่าผมต้องคือตั้งใจที่จะช่วยเหลือเพื่อให้มันได้ข้อมูลที่ดีที่สุดนะครับเพื่อนจะช่วยกันนะครับเพราะแน่นอนเราไม่อยากให้มีความแบบไม่ประทับใจในการมาท่องเที่ยวของชาวต่างชาตินะฮะแล้วก็ตัวนักท่องเที่ยวเนี่ยก็คือน้องเป็นรุ่นน้องแค่อายุ20เองครับเพิ่งเคยมาแบ็คแพ็คมาประเทศไทยครั้งแรกอะฮะเรียนตามตรงนะครับโอเคผมกระชับเวลานิดนึงผมกระชับเวลานิดนึงเนาะอย่างน้อยก็คุยกับชาวต่างชาติที่เขามาให้เขาเข้าใจว่าเขาก็มีช่วงที่มันมีเหตุอันควรสงสัยเหมือนกันเนาะว่ามันใช่ไหมจริงไหมอะไรไหมเนี่ยนะแต่ถ้าดูจากสิ่งที่ทางผู้ประกอบการเองที่เขาแสดงความชัดเจนตั้งแต่การไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไฟล์ไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยดูเพื่อยืนยันในความบริสุทธิ์ใจของเขาและการรับรองจากทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยนะอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เขาได้ทำอย่างดีที่สุดแล้วนะครับแล้วตั้งแต่มีพี่แจ้งกับเราวันก่อนเราก็ไม่ได้ไปกล่าวหาทางธุรกิจให้เกิดความเสียหายเพราะว่ามันยังไม่ชัดเจนแล้วเขาก็ไม่ได้แจ้งความแล้วก็ไปแจ้งอีกที่นึงก็คือปลายทางแล้วนะครับแล้วข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏชัดแต่ก็เห็นความตั้งใจของพี่มีเลิศกำเนิดแสงนะพี่นะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับครับผมแล้วก็คุณสิทธิพัฒน์ด้วยผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วว่าในช่วงเวลาที่เขาฝากกระเป๋ากับผมเนี่ยจนถึงที่เขามาเอานี่นะผมสามารถที่จะบอกได้ด้วยความมั่นใจของผมเองเลยว่ามันไม่สามารถที่หายในช่วงนั้นได้เพราะว่าไม่มีลูกค้าท่านอื่นอยู่แล้วผมเองไม่ได้จ้างพนักงานอื่นเลยเพราะว่าผมเป็นโรงแรมเล็กๆที่ผมดูแลเองด้วยตัวเองแล้วผมเองเนี่ยอยู่กับมันตลอดจนกระทั่งคือวันนั้นเนี่ยถ้าหากว่าลูกค้าเอากระเป๋าไปนะผมจะไปทำธุระข้างนอกด้วยแต่เผอิญว่าวันนั้นโอเคเขาฝากกระเป๋าผมปิดโรงแรมไม่ได้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาเอาเมื่อไหร่ผมก็เลยต้องอยู่แล้วที่นี่ผมอยู่เนี่ยผมอยู่ใช่อยู่ด้วยตัวของผมเองเพราะฉะนั้นผมก็สามารถพูดได้แบบ 100% ว่ามันไม่น่าจะหายในช่วงที่เขาฝากกระเป๋ากับผมได้เลยนะฮะแต่ทีนี้เขาจะมั่นใจกับผมมาแค่ไหนไม่รู้แต่ว่าเขาใช้คำว่าผมกลายเป็นว่าผมเป็นคนขโมยเนี่ยผมสามารถที่จะผมกล้ายืนยันกับตัวผมเองว่าผมไม่ได้ขโมยแน่นอนได้ครับในเรื่องตรงนี้ผมยอมรับว่าเป็นการกล่าวหาให้เสียหายอันนี้เดี๋ยวผมจะต้องปกป้องพี่ในเมื่อพี่ได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจในการส่งคลิปวิดีโอต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวผมตรงนี้ผมขออนุญาตนำข้อมูลส่งให้แจ้งให้เพื่อนแบบรีเฟคกับเพื่อนเต็มที่ครับตรงนี้ผมขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากเพราะว่าช่วยกันผมก็ไม่ยอมให้พี่เสียหายเหมือนกันถูกต้องเพราะว่าผมได้รับคำยืนยันจากนายกสมาคมมาเขาบอกเลยว่ากำเนิดแสงเป็นตระกูลที่เขานะมีตัวตนชัดเจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเนาะเพราะฉะนั้นอย่ากังวลเนาะโอเคขอบคุณพี่สิทธิพัฒน์แล้วก็ขอบคุณพี่มีเลิศด้วยนะพี่นะขอบคุณครับยังไงต้องขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมอาจจะต้องขอความช่วยเหลือต่างๆนะครับเพื่ออาจจะช่วยให้ตรงนี้มันเคลียร์มันบรรลุให้ได้มากที่สุดถึงแม้ว่ามันอาจจะได้คืนหรือไม่ได้คืนแต่ว่าเราต้องยินดีช่วยเราต้องช่วยกันครับพี่โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ